สวัสดีค่ะผู้ติดตามของฟ้าจังนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะเป็นคลิปเตือนภัยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วหนีวีนะคะเตือนภัยไปเลยนะคะว่าอย่ามาอย่าทำเด็ดขาดนะคะแล้วก็จะฝากถึงอีกระเทยคนนี้นะคะเป็นรุ่นน้องฟ้าจังนะคะขอให้ชื่อย่อว่าซอซังนะคะอีซอซังไม่ใช่สิอีซอโซตามคลิปในยูไลฟ์ไม่เอาชื่ออีซอโซนะคะชื่อย่อว่าซอโซจดไปหาคำกันเอาเองนี่อีซอโซหล่อนจะมาญี่ปุ่นจะมาหนีวีจะมาทำงานฉันไม่ว่าแต่หล่อนอย่ามาชวนลูกสาวฉันมาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วหนีวีด้วยฉันไม่ได้กันสีหรือไม่อะไรแรกๆอะขอเกินเรื่องก่อนเลยนะคะคืออีกระเทยซอโซ่เนี่ยก่อนที่มันจะมาทำงานหนีวีที่ญี่ปุ่นมันโทรมาถามฟ้าจังว่าพี่ฟ้าเนี่ยทำไมญี่ปุ่นหนีวีเนี่ยจะโดนลงโทษยังไงหรือว่าถ้าโดนจับจะถูกกฎหมายเขาลงโทษยังไงพี่ฟ้าจำไว้เลยนะคะใครไม่ว่าจะหนีวีมาทำงานอะไรก็ตามนะคะฟ้าจังก็ไม่มีความรู้มากแต่ว่าโดยทั่วไปโดยพื้นฐานแล้วกฎหมายทั่วโลกแล้วใครหนีวีเนี่ยก็จะต้องถ้ามอบตัวหรือว่าถ้าโดนจับเนี่ยก็จะต้องส่งขึ้นศาลก็ต้องเสียเงินถูกต้องป่ะเมื่อส่งขึ้นศาลแล้วก็ต้องเสียค่าปรับอาจจะมีค่าปรับรายวันหรือว่าค่าปรับแบบเหมารวมเลยถ้าหนีไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ย10กว่าวัน20กว่าวันก็เขาอาจจะปรับเป็นรายวันไปแต่ถ้าหนีเป็นปีๆจะมาปรับรายวันมันก็ดูยิบย่อยเขาอาจจะแบบว่าปรับเป็นเหมารวมก็ได้ก็ต้องเสียตังค์ถูกต้องป่ะอะแล้วคุณคิดดูคุณสมมุติถ้าคุณมาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วได้เงินจริงคุณมอบตัวหรือโดนจับ1ขึ้นศาลอะอาจจะเสียเป็น 3-4 แสนอะแล้วก็เสียค่าปรับอีกถ้าโอเวอร์สเตย์เป็นแค่ 4-5 วันก็ไม่เป็นไรก็จะนิดหน่อยแต่ว่าโอ้ว่าจะเทเป็นปีๆล่ะเป็นเดือนๆเป็นปีๆอ่ะคุณเตรียมเงินไว้เลยค่าปรับบวกค่าขึ้นศาล1ล้านบวกบาทเออแล้วมันจะคุ้มไหมอ๋อกลับมาที่น้องซอโซ่ต่อมาก็คือว่าโอเคพอบอกรายละเอียดไปแล้วอยู่มาวันดีคืนดีก็เห็นชีเช็คอินในญี่ปุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วใน Facebook แล้วไม่อยู่มาวันนึงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์กว่าๆเกือบ3สัปดาห์ชีไลน์มาหาพี่ฟ้าจังพี่ฟ้าหนูนี่มาญี่ปุ่นแล้วนะคะหนูนี่วีแล้วนะคะนี่ก็นึกในใจหรือมึงจะโดนอะไรวะเราก็พี่ฟ้าในใจนะตอนนั้นก็จะเตรียมตัวช่วยเหลือเต็มที่แล้วเผื่อมันโดนหลอกคือเผื่อมันตัดสินใจผิดนะเนาะไหนๆก็เป็นกระเทยด้วยกันเนาะช่วยเหลือกันเป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะไปมามันก็บอกว่าเนี่ยไม่มีแขกเลยพี่ฟ้าเขาส่งหนูมาต่างจังหวัดโอ้โหเพื่อนๆคิดดูนะคะสำหรับไอ้คนที่มันจะหลอกพวกคุณมาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วหนีวีอ่ะมันบอกความจริงก็จริงหนีวีนะมาทำงานได้เงินนะแต่มันบอกความจริงไม่หมดว่าได้เงินก็จริงแต่ได้เงินน้อยหรือได้เงินก็จริงแต่ไม่มีแขกไม่มีลูกค้าและอีน้องโซโซเนี่ยมาทำงานหนีวีทำงานอยู่บาร์สแน็คนั่งดื่มจะไปแขกหรือไม่ไปแขกก็ไม่รู้แต่ว่าโดนหลอกมาที่มาลงในที่ทำงานที่บ้านนอกของญี่ปุ่นน่ะอินากามงอ่ะคือกลางไกลความเจริญไกลปืนเที่ยงมากฟ้าจังเคยไปที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกันดานอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะมีแขกเหรอฮะแล้วใช้หนี้ใช้แขกใช้หนี้ประมาณเกือบครึ่งล้านน่ะ 500,000 กว่าบาทแล้วไปแล้วมาเนี่ยไม่มีแขกได้มากุบกิบก็อาจจะได้วันละ500วันละ 1,000 บาทแล้วใช้นี้ 500,000 บาทประมาณเอาคุณจะใช้นี้เท่าไหร่ทำงาน 2-3 ปีเขาใช้งานคุณคุ้มเออเข้าใจเปล่าแล้วตอนที่ล่าสุดที่อีน้องโซโซ่เนี่ยมันโทรมาถามมาคุยกับพี่ฟ้าแล้วบอกว่าพี่ฟ้าจะทำยังไงดีเนี่ยหนูจะทำยังไงดีจะคือใจมันอยากจะกลับใจมึงอยากจะกลับแล้วมึงแสนละเนี่ยเสือกชวนอีลิลลี่ลูกสาวกูมาทำงานที่ปุ่นนี้วีทำไมหาอีดอกอีควายอีบ้าอีขาสตินี่เพื่อนๆคิดดูนะใจฟ้าคิดนะคือว่ามันคงจะใช้วิธีการนี้ก็คือโทรหาใครก็ได้ให้มาญี่ปุ่นหนีวีแล้วตัวมันได้กลับก็คือเอามาเป็นตัวตายตัวแทนมาขัดดอกแทนมึงหรอแล้วมึงจะได้กลับมาอีควายอีซอซ้อจำไว้นะกูจะไม่แจ้งความตำรวจที่ญี่ปุ่น
เพราะอะไรป่ะกูจะให้มึงอะทรมานกับการทำงานหนีวีที่นี่ให้มึงทำงานเหนื่อยไปจนตายกว่ามึงจะใช้หนี้หมดเพราะว่าถ้าแจ้งความจับมึงตอนเนี้ยอย่ามึงได้กลับเมืองไทยอย่ามึงจะสบายไปกูจะให้มึงรับกรรมแทนเพื่อนๆคะห้านาทีแล้วจำไว้เลยนะคะถ้ากระเทยซอใครอยากดูหน้าใครอยากรู้หน้าอยากรู้ชื่อในเฟซบุ๊กมันจริงเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวฟ้าจังให้ดูหน้าค่ะกระเทยคนนี้ชื่อซาโซแต่ถ้าใครเป็นเพื่อนฟ้าจังใครที่เคยทำการคอร์เนอร์หรือในวงการกระเทยรุ่นเดียวกับฟ้ารุ่นพี่รุ่นน้องจะรู้จักนะคะอีกระเทยซาโซเนี่ยจำไว้นะคะถ้ามันหนูคะถ้ามันโทรไปหาหนูชวนหนูมันหนีวีทำงานที่ญี่ปุ่นอย่ามานะคะมันจะเอาน้องเป็นตัวตายตัวแทนมันท่านน้องไปได้ที่ญี่ปุ่นได้มันจะได้กลับทันทีมันจะไม่ต้องใช้แถมมันเอาน้องมาเป็นตัวใดตัวแทนโอเคนะความคิดชุ่ยๆเฮี้ยของมันเนี่ยส่วนอีแม่แถมก็คงจะเฮี้ยด้วยสมรู้ร่วมคิดกับมันด้วยคือเฮี้ยทั้งคู่โอเคนะคะพูดแล้วก็ของขึ้นร้องเฮี้ยหนักมากค่ะมึงนะจำไว้นะมึงอย่ามาโทรไม่ใช่ว่าแค่ลูกสาวกูคนเดียวมึงห้ามโทรไปชวนใครนะไอ้สัตว์ฮะมึงจะรับกรรมที่ญี่ปุ่นหนีวีก็เรื่องของมึงอีควายให้เขามาแล้วมาเป็นตัวตายตัวแทนให้เขามาใช้แท็กแทนมึงแล้วมึงได้กลับเหรอจังไรความคิดแค่ความคิดมึงหนีวีทำงานที่ญี่ปุ่นก็จังไรพอแล้วแค่นี้นะคะ6นาทีครึ่งอย่าปึ้งเน็ตคนดูบ๊ายบายจบุญจบุญยศชาอุ้ยล้มเจ้าจังไรกับบอลลูน